ไปร้านไงคะมาเอาการอันเนี้ยก็เนี่ยมันให้คืนกลับมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของเราโอ้ยจริงๆเลยแล้วนี่จะเป่าทั้งคืนเลยเหรอคะกลัวใครเขาหาว่าไม่มีแรงเป่าเหรอน้องเนียไม่รู้อะไรไอ้พวกเนี้ยมันวัดใจได้ซะที่ไหนกันล่ะหมายความว่ายังไงคะก็ไอ้พวกเนี้ยมันตั้งใจจะแอบดูอย่างเดียวถ้าเกิดพี่หยุดเป่าเมื่อไหร่นะมันก็ต้องคิดว่าเราเริ่มทำอะไรกันแล้วมันก็ต้องหาทางย่องมาแอบดูให้ได้ตายจริงพวกนี้นี่แต่ไม่ต้องห่วงพี่มีวิธีร้ายทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะคะนี่เห็นแล้วกลุ้มใจจริงๆเลยยุ่งก็เยอะด้วยเนี่ยนี่บอกตรงนะข้าไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรกะจะเป่าไอ้นั่นทั้งคืนเลยเหรออะไรวะมึงนี่ๆๆต้องโทษไอ้ตอดมึงนั่นเอาเมาแกไปให้นายใช่เลยวะเกี่ยวหน่อยใครไปคิดว่ามีนายชื่อบื้ออย่างงี้วะโหยหนาวก็หนาวเอ้ยยังดูมั้ยเดี๋ยวขอเฮ้ยๆเฮ้ยใหญ่ตอดฮะเว้ยนายนายนี่เรื่องเลยเขียนเอาไว้ว่าถ้าแบ่งสมบัติกันไม่ได้เราต้องการจะขายเพื่อมาแบ่งเงินกันก่อนขายก็ให้เราดูกันไว้ว่าท่านสะสมแผ่นดินนี้มาด้วยความเหนื่อยยากท่านไม่ต้องการเห็นมันถูกทำลายท่านเพียงแต่ต้องการให้บุตรหลานที่ท่านรักได้ครอบครองเพื่ออาศัยทำกินไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตอย่าได้ถือว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครคนที่อยู่ครอบครองก็ขอเพียงแต่ให้ท
ำมาหากินเพื่อดำรงชีพแล้วก็ทำความดีแค่ตัวเองแล้วก็แก่โลกเท่านั้นนี่เคยกลัวการเปิดพินัยกรรมฉบับนี้มากเลยนะคะนี่กลัวความผิดหวังกลัวว่าจะต้องอับอายพี่อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้นี่เข้าใจคุณย่าแล้วค่ะเข้าใจว่ายังไงจ๊ะท่านไม่ยอมให้ใครใหญ่กว่าใครท่านเพียงแต่ต้องการให้เราดูแลแผ่นดินที่ท่านรักคืนนี้ตลอดไปมีมากกว่านี้สิจ๊ะอะไรเหรอคะคุณย่าท่านต้องการให้แผ่นดินที่ท่านรักผืนนี้เป็นสินสมรสแก่เราทั้งสองคนจ้ะคุณย่ามาเห็นจังเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันใจก็จะ